สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เกดจะมาตอบคำถามอีกแล้วนะคะคำถามในถ้วยนี้นะคะเกดเลือกมาจากคำถามใน YouTube Facebook บ้าง Instagram บ้างนะคะที่ทุกคนถามมาถ้าใครอยากรู้ว่ามีคำถามของตัวเองหรือเปล่านะคะก็ต้องดูให้จบคลิปนะว่าเกดจะถามเลือกคำถามของใครมาถามบ้างนะคะในถ้วยนี้เดี๋ยววันนี้จะตอบหมดเลยแล้วกันทั้งหมดเลยนะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะทำไมคุณเกดรู้เรื่องประเทศตุรกีเยอะจังคะเราอยู่มา2ปีแล้วยังรู้ไม่เท่าคุณเลยตอบว่ายังไงดีเกดสอนรู้สอนเห็นไม่ใช่นะคะคือเกดก็ชอบแบบเรียนรู้ชอบศึกษาคือภาษาตุรกีก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าเวลาไปไหนไปเยี่ยมญาติหรือไปบ้านโน้นบ้านนี้เกดก็จะชอบศึกษาว่าเขาอยู่ยังไงกินกันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงก็เลยค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆเวลาว่างๆอยู่บ้านก็จะดูสารคดีบ้างดูทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกดก็เลยค่อนข้างรู้เยอะนะคะรู้วัฒนธรรมรู้การมันอยู่อะไรของเขาเนี่ยนะคะต่อไปนะคะทันดันทันทันเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆที่เจอผู้ชายตุรกีแบบนี้หนึ่งในล้านเลยอันนี้มันไม่ใช่คำถามอ่ะขอบคุณนะคะคำถามต่อไปนะคะของใครนะคำถามของใครนะสามีชื่ออะไรคะนี่ไม่รู้จริงๆหรอจริงเหรอคะเกดทำวิดีโอ YouTube มาปีกว่าแล้วนะยังไม่รู้ชื่อสามีเกดสามีชื่อเซลิม SELIM เซลิมนะคะอ่านว่าเซลิมหลายๆคนก็จะชอบเรียกสลิมสลิมสลิมผิดนะคะไม่ใช่สลิมเซลิมนะคะเซลิมแต่พูดเลยก็จะเป็นสลิมสลิมซึ่งสำเนียงเกดเวลาเรียกชื่อเขาจะตลกมากเวลาที่เกดเรียกสลิมทุกคนก็จะขำคือสำเนียงมันก็จะไม่เหมือนบ้านเขาเนาะแต่ก็ได้อยู่ก็เรียกสลิมนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปค่ะเยอะมากเลยประมาณ20คำถามได้นะคะขนมตุรกีที่โรยด้วยถั่วพิตาชิโอเขียวๆนั่นอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงน่าจะหมายถึงบักลาวาหรือเปล่าคะขนมบักลาวาที่มันราดด้วยน้ำเชื่อมใช่ไหมอร่อยนะสำหรับเกดรู้สึกว่ากินแรกๆอ่ะมันหวานมากมากจนแบบแสบคออะค่ะหวานจริงๆหวานแสบไส้เลยแต่ถ้าเกิดว่ากินไปเรื่อยๆแล้วก็กินคู่กับชาตุรกีเพราะชาตุรกีมันจะฝาดๆใช่ไหมมันจะมีความขมนิดๆฝาดหน่อยๆแล้วพอกินคู่กับขนมหวานอะมันอร่อยมากนะคะมันลงตัวมากคนที่เขาคิดค้นขนมเนี่ยขึ้นมากินกับชาเกดว่าเขาก็เก่งเหมือนกันนะมันคล้ายๆถ้าขนมไทยขนมไทยบ้านเราก็หวานมากเหมือนกันนะพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองหรือขนมไทยต่างๆพวกนี้ก็หวานแสบไส้มันก็จะหวานประมาณนั้นเลยหวานมากๆนะคะคำถามต่อไปนะคะทุกคนค่ะทาดาขอโทษนะคะที่นั่นนับถืออิสลามทั้งหมดหรือปะปนกันคะส่วนมากเลยจะเป็นอิสลามนะคะแล้วก็จะมีคริสเตียนบ้างประปรายประมาณนั้นนะคะก็คือในประเทศนี้ก็จะมีโบสถ์บ้างประปรายบางแห่งนะคะไม่ค่อยเยอะส่วนมากก็จะเป็นมัสยิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นอิสลามกันนะคะคือจริงๆเกดไม่อยากจะตอบเรื่องศาสนาเยอะมากคือหลายคนก็ถามมาเยอะแต่เกดก็ไม่อยากตอบเพราะมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะอธิบายยากที่จะให้คนทุกคนเข้าใจถ้าเกิดว่ามีคนถามเรื่องเกี่ยวกับพวกศาสนาหรือถามอะไรลึกๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องที่มันเซนซิทีฟเกดจะไม่ตอบบางทีเกดลบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าก็ป้องกันเนาะการเกิดความขัดแย้งกันในวิดีโอของเกดไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าที่เกดทำชาแนลขึ้นมานะคะที่ประเทศตุรกีเพราะว่าเกดแค่อยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของเขาเท่านั้นเองนะคะเกดไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องแบบศาสนานั้นนะคะคำถามต่อไปนะคะก่อนไปตุรกีรู้วัฒนธรรมเขาหรือเปล่าคะภาษาล่ะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้เลยค่ะก่อนมาตุรกีเกดไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตุรกีเลยจริงๆรู้แค่ว่าตุรกีเป็นประเทศนึงในโลกนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมแค่นี้เองที่เหลือก็คือมาแล้วก็มาเรียนรู้ที่นี่มาแรกๆก็ปรับตัวเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมเขากับวัฒนธรรมเราเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันมากเกดก็ปรับตัวเยอะเหมือนกันแล้วพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็ค่อยๆซึมซับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ตอนนี้ก็ปกติดีขึ้นคือมีความรู้สึกว่านี่ก็คือเป็นบ้านอีกหลังนึงของเกดเลยเกดอยู่ที่นี่แล้วก็อบอุ่นนะคะมีความสุขดีด้วยนะคะคำถามต่อไปค่ะอยากให้แนะนำอาหารตุรกีที่ชอบค่ะโหยเกดชอบหลายอย่างนะคือจริงอาหารตุรกีเกดก็กินได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกแกงจริงๆอ่ะแกงถั่วแกงอะไรต่างๆเกดจะกินไม่ได้เลย
แต่ถ้าเป็นอาหารพวกสตรีทฟู้ดอาหารทั่วไปเช่นเคบับพี่แดเนี่ยจะเป็นพิซซ่าตุรกีนะคะอร่อยมากทุกคนต้องมาลองกินเคบับต่างๆเนี่ยเกดก็กินได้นะคะแต่ต้องเป็นเนื้อไก่เท่านั้นเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าก่อนมาตุรกีเนี่ยเกดไม่กินเนื้อวัวนะคะไม่กินแล้วที่ตุรกีเนี่ยเกดก็กินได้แต่เนื้อไก่กับเนื้อปลาแล้วก็อาหารทะเลนะคะแค่นั้นแล้วพอมาอยู่ไปอยู่มาอยู่เป็นปีๆเกดกินไก่ทุกวันกินปลากินไก่กินปลากินไก่กินปลากินไก่มันก็เลยเบื่อเกดก็เลยมาหัดกินเนื้อแล้วก็พอมากินเนื้อใช่ไหมคะมันก็แรกๆอ่ะเนาะคนแบบไม่กินอ่ะแล้วพอมากินมันก็จะมีกลิ่นแบบติดจมูกนู่นนี่นั่นคือเราก็จะไม่ค่อยชินแต่ว่าถ้าซื้อมาทำเองอ่ะเกดทำแล้วเกดก็กินแต่ถ้าออกไปร้านอาหารหรือข้างนอกอ่ะเกดกินไม่ได้เกดไม่รู้เป็นไรคือมีความรู้สึกมันยังมีกลิ่นสาบๆอยู่นะคะเนื้อแกะเนื้อแพะเกดก็ไม่กินเกดก็เลยกินเฉพาะเนื้อวัวที่ซื้อมาทำกับข้าวกินเองเท่านั้นนะคะแล้วถ้าออกไปข้างนอกไปกินข้าวนอกบ้านเกดก็จะกินปลากินเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาหารตุรกีที่เกดชอบจริงๆที่แบบว่ากินได้ตลอดกินได้ไม่เบื่อนะคะเกดชอบกินพี่แดนะคะคือพี่แดอร่อยมากทุกคนถ้ามาตุรกีต้องลองกินนะคะของโปรดเลยและก็คำถามต่อไปค่ะอู้จะหมดแล้วนำผลิตภัณฑ์พวกหมูกุนเชียงต่างๆเข้าประเทศตุรกีได้ไหมครับเข้ามาได้นะคะไม่มีปัญหาเขาไม่ได้ห้ามเพราะว่าที่ตุรกีจริงๆก็มีหมูขายนะตามห้างใหญ่ๆห้างมิกโรสอะไรอย่างเงี้ยก็มีตู้เฉพาะเป็นที่ขายหมูเป็นพวกแบบว่าผลิตภัณฑ์จำพวกหมูขายด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนื้อสดๆเลยเกดไม่รู้ว่ามันจะเอามาได้ไหมน่าจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกแปรรูปแล้วอะอย่างมาม่าหมูสับหรือว่ากุนชงกุนเชียงหรืออะไรที่มันทำจากหมูอะไรเงี้ยเอาเข้ามันได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเขาไม่ได้จับเรานะพี่คนตุรกีที่นี่เขาชอบเรื่องเซ็กส์ไหมคะแล้วแบบกัดคอกัดโน่นตรงนี้อะไรอะค่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนะอย่างคนประเทศอื่นๆเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีรสนิยมความชอบแบบนี้เขาก็ทำแบบนี้นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนตุรกีหรือคนประเทศไหนๆนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลตอบยากจังเลยที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในตุรกีมันแออัดไหมคะเหมือนอยู่กันเป็นตึกมาแรกๆเกดก็รู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าเราอยู่เคยอยู่เป็นบ้านใช่ไหมอยู่ที่เมืองไทยเราก็จะมีเป็นบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็จะพื้นที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่ตุรกีถ้าคุณอยู่ในตัวเมืองนะคะอยู่ในเมืองไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ช่างมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเลยเป็นตึกทั้งหมดซึ่งอพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นเหมือนคอนโดมิเนียมบ้านเราอ่ะมันจะใหญ่แล้วแต่พื้นที่ว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีขายซึ่งคนเขาก็จะอยู่อย่างนี้แล้วถามว่าบ้านเดี่ยวมีไหมบ้านเดี่ยวมีแต่อยู่ชานเมืองนะคะอยู่ในตัวเมืองใจกลางเมืองจริงๆอ่ะไม่มีนะอย่างเมืองที่เกดอยู่เมืองอันทาเลียในตัวอันทาเลียก็ไม่ได้มีบ้านเป็นหลังขายนะเป็นวิลล่ามีมันก็จะออกไปนอกๆหน่อยถึงจะเป็นบ้านเป็นหลังขายแล้วก็จะแพงมากนะคะแล้วก็ออกไปชนบทคนที่อยู่ชนบทอยู่ตามทุ่งนาท้องนาเหมือนบ้านเราต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นบ้านเป็นหลังอยู่เป็นฟาร์มอยู่กับทุ่งนาอยู่กับฟาร์มเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรของเขาก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆก็เป็นพื้นที่กว้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าในตัวเมืองจริงๆเนี่ยส่วนมากคนส่วนมากเลยแหละก็จะอยู่อพาร์ตเมนต์กันนะคะมาแรกๆก็อึดอัดแม่เกดมาแล้วแม่เกดก็อึดอัดโอ้จะอยู่ได้มั้ยเนี่ยจะอยู่ได้เหรอลูกอะไรอย่างงี้นะคะพอไปๆมาๆมันก็ชินนะเกดก็มีความรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ก็ดีมันไม่ต้องไปยุ่งกับใครมันอาจจะมีเพื่อนบ้านแหละในตึกเดียวกันเจอหน้ากันก็ทักทายบ้างเอาอาหารไปฝากกันบ้างแต่มันจะไม่ได้มาสอดส่องว่าบ้านนั้นทำอะไรกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะก็ดีนะเกดว่าส่วนตัวดีอยู่แบบนี้นะคะต่อไปอยากให้สอนทำเคบับหน่อยจ้าทำยังไม่เป็นเลยจ้า คือจริงๆอ่ะเคบับตุรกีมีมากกว่า15ประเภทนะคะคือมีเยอะมากคือเนื้อเสียบไม้ย่างเนี่ยก็คือเคบับแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็จะมีเคบับแตกต่างกันออกไปอย่างฝั่งเขาเรียกภาคอะไรกิจก็จำไม่ได้ฝั่งคาปาโดเกียที่มันมีบอลลูนนะคะที่ทุกคนชอบไปเที่ยวดูบอลลูนกันตรงนู้นน่ะเขาจะทำเคบับใส่หม้อดินเผานะคะอย่างเมืองที่เกดอยู่ก็จะเป็นเคบับเสียบไม้ย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเคบับเหมือนบ้านเราที่ขายที่เป็นม้วนใส่แป้งคือเคบับมีหลายประเภทมากก็คือเรียกเคบับเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีชื่อย่อยๆของมันอีกว่าอันนี้เคบับอะไรอาดาน่าเคบับเคบับต่างๆนั่นนะหลายๆเคบับนะคะซึ่งก็เยอะมากถ้าจะให้ทำเคบับจริงๆก็
ทำได้นะเดี๋ยวเกดจะทำอะไรที่เกดทำแบบเสียบไม้ย่างนะคะเดี๋ยวเกดจะลองทำในวิดีโอดูเนาะต่อไปจ้าต่อไปจ้ารวดเร็วนะคะน้องเกดคะถ้าป้าไปเที่ยวตุรกีอยากได้ชีสหลายๆชนิดเยมผลไม้ถั่วต่างๆป้าควรจะไปซื้อที่ไหนถึงจะได้ของดีมีคุณภาพเกดแนะนำตลาดนัดตลาดโลคอลนะคะคุณป้ามันจะมีความสดใหม่มากกว่าที่เขาจะขายตามพวกแบบว่าไม่รู้สิเกณฑ์มาว่าอิสตันบูลแกรนด์บาซ่าตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นของที่เขาตุนๆไว้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วมันจะไม่ค่อยสดถ้าเราไปตลาดโลคอลตลาดนัดแบบว่าที่คนท้องถิ่นเขาไปกันอ่ะซึ่งตลาดนัดเนี่ยมันจะมีแทบทุกที่นะคะในแต่ละหมู่บ้านที่เราอยู่น่ะก็จะมีตลาดนัดหมุนเวียนวันนู้นวันนี้เหมือนตลาดนัดบ้านเราแล้วในตลาดนัดน่ะก็จะมีพวกถั่วพวกชีสอะไรเงี้ยขายซึ่งเกดว่ามันสดใหม่กว่านะคะถ้าเกิดมาตุรกีก็ลองไปเดินตลาดโลคอลดูของถูกมากนะคะผักผลไม้สดๆถูกมากทำไมผู้ชายตุรกีไว้หนวดเคราเยอะจังโอเกดก็ไม่รู้เหมือนกันคือเขาไม่ใช่ว่าไว้นะคือเขามีเยอะมากเนี่ยขึ้นเขียวแบบเป็นลายเขียวมากนะคะคือเหมือนเขามีมาตั้งแต่ต้นกำเนิดเขาแล้วอะแต่บางคนก็ไม่มีนะน้องชายสามีเกดก็ไม่มีแต่สามีเกดมีงง เหลืออีก5คำถามหมดเลยไม่ต้องเลือกแล้วหยิบได้อันไหนก็อันนั้นนะคะอันนี้เอาไว้สุดท้ายชอบถ้าพาพืชผักไปปลูกที่ตุรกีได้หรือเปล่าครับปลูกได้นะคะเอามันเลยแล้วก็ปลูกขายเกดด้วย นะคะเพราะว่าจริงๆมีคนไทยหลายคนเหมือนกันที่เขาปลูกผักไทยขายนะคะแล้วก็ขายดีด้วยนะคะมีออเดอร์เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะถ้าเกิดมาปลูกขายได้เนี่ยถือว่าโอเคนะเกดว่าสร้างรายได้ได้เลยถ้าหน้าหนาวเขาก็จะทำโดมคุมโดมนะคะแล้วก็ปลูกในนั้นแต่หน้าร้อนเขาก็จะปลูกขายปลูกมะละกอมะละกอเกดก็สั่งจากพี่คนไทยที่เขาปลูกที่เมืองอาดานาอารัญญาที่เมืองอารัญญานะคะที่อันทาเลียนี่แหละแต่ว่าอยู่คนละอำเภออะไรมันเหมือนเป็นอำเภอนั่นแหละถ้าแบบเปรียบเทียบบ้านเรานะคะอยู่เมืองอะไรคะเกดอยู่เมืองอันทาเลียอันทาเลียนะคะแต่ถ้าคนไทยอ่ะส่วนมากจะเรียกว่าอันตยาเพราะว่ามันจะเขียน A N T A L Y A นะคะจะอ่านว่าอันตยาเมื่อก่อนเกดก็อ่านอันตยาแล้วก็เขาไม่รู้นะคะคนตุรกีเขาจะไม่รู้จักเมืองอันตยาอะไรคืออันตยาแต่ถ้าเป็นภาษาตุรกีมันจะอ่านว่าอันทาเลียนะคะมันไม่ได้อ่านว่าอันตยาอยู่ทางตอนใต้ของตุรกีนะคะแล้วก็ทะเลสวยมากถ้าเกิดใครมาตุรกีแนะนำให้มาเที่ยวนะคะเวลาที่ตุรกีกับไทยต่างกันกี่ชั่วโมงคะตุรกีช้ากว่าไหมคะเวลาที่ตุรกีจะช้ากว่าที่ไทย4ชั่วโมงค่ะก็ถือว่าห่างกันไม่มากแต่ก็เจ็ตแลกได้นะ คือวันแรกที่เก็บกับไทยเก็บไม่ได้นอนเลย24ชั่วโมงคือนอนไม่หลับกลางคืนอ่ะคือเวลามันต่างกันแค่4ชั่วโมงก็จริงแต่มันก็เหมือนยาวนานนะประมาณนั้นนะคะ คนตุรกีน่ากลัวไหมเอาจริงเก็บว่าพื้นฐานเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วก็มีน้ำใจแต่ว่าคือน่ากลัวไหมคือมันนิสัยแต่ละคนอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมันนิสัยยังไงคือแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเราจะไปตัดสินคนทุกคนจากคนคนเดียวมันก็ตัดสินไม่ได้นะคะเกดก็ไม่รู้แต่ในความรู้สึกเกดว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเพราะว่าเกดมาอยู่เนี่ยเอาจริงเกดรู้สึกว่าบ้านเมืองเขาจะมีความปลอดภัยเกดใช้คำว่าปลอดภัยดีกว่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าบ้านเราอีกนะเขาจะไม่ค่อยมีข่าวฆ่าข่มขืนรายวันอะไรเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ข่าวเยอะมากนะคะข่าวพวกนี้ซึ่งเกรดว่าที่นี่ไม่น่ากลัวค่ะหมดแล้วอันสุดท้ายอันนี้มันไม่เป็นคำถามนะมันเรียกว่าเป็นคำพูดที่เกรดชอบมากนะคะเกรดก็เลยเอาไว้อันสุดท้ายเขาบอกว่าในโลกใบเดียวกันที่แตกต่างความคิดการกระทำการพูดคิดดีทำดีพูดดีมีสุขชนะเลิศจริงๆค่ะไม่ว่าศาสนาอะไรมาจากประเทศไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดดีทำดีพูดดีมันก็มีความสุขแล้วนะคะอย่าไปยึดติดอะไรมากมายเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ตอบคำถามหมดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครอยากให้เกดมาอ่านคำถามแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์คำถามกันเข้ามาเยอะอยากรู้อะไรในตุรกีสงสัยตรงไหนมีข้ออยากรู้ที่หาคำตอบไม่ได้ที่อื่นนะคะก็มาถามเกดได้เดี๋ยวเกดจะมาตอบในนี้นะคะแล้วก็เอามาอ่านให้ทุกคนที่อยากรู้ได้ฟังด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้เกดก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เกดด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ